นายคนนี้ทรยศกลุ่มแฮกเกอร์ Anonymous และเข้าร่วมกับ FBI เฮกเตอร์เซเวียร์มอนเซเกอร์เกิดมาเป็นเด็กชอบคอมและอาศัยอยู่กับยายในนิวยอร์กแต่พอฐานะทางบ้านไม่ค่อยดีไม่อยากให้ยายลำบากเริ่มหาเงินจากการเรียนรู้วิธีการแฮกสุดท้ายก็เริ่มหาเงินจากการขายข้อมูลบัตรเครดิตที่แฮกมาได้พอโตขึ้นมาเฮกเตอร์ก็เอาความรู้ด้าน IT ไปสมัครงานเป็นพนักงาน IT ของบริษัทต่างๆโดยมีอาชีพเสริมลับๆเป็นแฮกเกอร์กลุ่ม Anonymous ที่มีโค้ดเนมว่าซาบูโดยเขาได้ก่อวีรกรรมไว้เยอะมากทั้งขโมยข้อมูลบริษัทยิงระบบการเงินจนรั่วและการนำข้อมูลที่แฮกมาได้ออกมาแฉแต่สุดท้ายในวัย28ปีเฮกเตอร์ก็โดน FBI จับได้แต่แทนที่จะโดนจำคุก124ปีเขากับทรยศกลุ่ม Anonymous แล้วเข้าร่วมกับ FBI โดยระหว่างที่เขาทำงานกับ FBI เขาก็ได้ทำการเปิดโปงแฮกเกอร์ไปหลายคน wow. และช่วยรัฐบาลต่อต้านการโจมตีของแฮกเกอร์โดยเจ้าหน้าที่ FBI เคยกล่าวว่าเฮกเตอร์ได้ป้องกันการโจมตีไปมากกว่า300ครั้งหลังจากเฮกเตอร์เข้าร่วม FBI ได้2ปีเฮกเกอร์ก็โดนตัดสินจำคุกและถูกลดโทษเหลือ7เดือน